วัสดีค่ะวันนี้รายการหน้าต่างสุขภาพล่องใต้มาเกือบสุดขอบประเทศที่จังหวัดยะลาค่ะเพื่อมาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยะหาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีทั้งหมด21แห่งทั่วประเทศภาคเหนือ6แห่งภาคอีสาน9แห่งภาคกลาง2แห่งและภาคใต้4แห่งค่ะการทำงานในยุคโควิดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยะหาซึ่งที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมจึงมีบริบทการทำงานที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อเกิดการเสียชีวิตจากโควิดที่จะต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมเป็นเรื่องที่น่าสนใจชวนให้ติดตามค่ะในสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่เมื่อจำนวนผู้ป่วยโควิดมากขึ้นทางโรงพยาบาลต้องเตรียมพร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ยาบุคลากรและเตียงรองรับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยะหาเองก็ต้องปรับการบริการเพื่อต่อสู้กับโควิดมีผู้ติดเชื้อที่ดูแลไปกว่า 5,000 รายที่สำคัญเมื่อเกิดการเสียชีวิตจะต้องดำเนินการตามประเพณีจากเดิมต้องมีการสัมผัสกับผู้เสียชีวิตและมีญาติพี่น้องมาร่วมงานศพจากโควิดหากยังคงปฏิบัติดังเดิมแน่นอนที่สุดก็จะเกิดการติดเชื้อจากคัตเตอร์การจัดงานศพนับเป็นปัญหาที่ต้องจัดการเราเข้าใจว่าผู้ที่ต้องสูญเสียเนี่ยรู้สึกเช่นไรนะคะการสร้างความเชื่อมั่นในแรงศรัทธาของประชาชนนะโดยการที่เราจะนำท่านอิหม่ามมาร่วมพิธีหรือท่านจะเป็นคนลงมือทำตะยัมมุมให้แก่ศพเองเลยอยากให้พี่อารินีค่ะเล่าให้พวกเราฟังถึงขั้นตอนการจัดการผู้เสียชีวิตค่ะที่เกิดจากโควิดค่ะก็เมื่อพบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่ติดเชื้อโควิดนะคะก็จะมีทั้งสองส่วนทั้งเสียชีวิตที่ในโรงพยาบาลหรือที่เราเรียกว่าสงสัยว่าจะเสียชีวิตจากโควิดที่ชุมชนนะคะในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีการจัดการตามกระบวนการซึ่งแนวทางกระทรวงที่กำหนดมาให้เราจัดการเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปจับวิถีวัฒนธรรมเดิมที่เคยทำคือเดิมเนี่ยถ้ามีผู้เสียชีวิตเราจะต้องทำการอาบน้ำศพทำความสะอาดศพโดยใช้น้ำเลยนะคะแต่ว่าในแนวทางที่กระทรวงกำหนดแล้วก็คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยกำหนดเนี่ยก็จะยกเลิกการใช้น้ำแล้วก็ให้ใช้วิธีที่เราเรียกว่าตะยัมมุมแทนนั่นเองค่ะค่ะในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีทีมจิตอาสาที่เราแต่งตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะทำหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดการศพโดยเฉพาะเป็นทีมเฉพาะกิจนะคะก็จะมีหลากหลายวิชาชีพนะคะเข้ามาช่วยเราแล้วก็ทีมจิตอาสาทีมนี้ค่ะก็จะทำหน้าที่จัดการศพนอกสถานที่ด้วยค่ะก็คือเรียกได้ว่ามีจิตอาสามาช่วยเลยตั้งแต่พอทราบว่ามีผู้เสียชีวิตต้องถามถึงขั้นตอนเลยเพราะว่าด้วยความที่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปค่ะอย่างเรื่องความเข้าใจของญาติผู้เสียชีวิตอะค่ะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจไหมคะอ๋อใช้เวลาพอสมควรแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะมันขัดจากสิ่งที่เขาเคยกระทำมานานนะคะเราต้องใช้ขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจค่อนข้างสูงก็ใช้ส่วนร่วมจากหลายๆส่วนนะคะมาช่วยสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนกว่าจะทำความเข้าใจได้ก็ใช้เวลานะคะใช้เวลานานค่ะอยากให้เล่าขั้นตอนให้ฟังอย่างละเอียดหน่อยค่ะว่าพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะได้ค่ะจริงๆของขั้นตอนของการเสียชีวิตมันจะเริ่มตั้งแต่ที่ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วเราจะต้องสร้างความเข้าใจตั้งแต่ก่อนที่จะเสียชีวิตเลยค่ะถ้าหากว่าผู้ป่วยเนี่ยดูแล้วว่าอาจจะเสียชีวิตจากโรคโควิดถ้าหากว่ามีแนวโน้มเนี่ยคุณหมอประจำตัวของคนไข้เนี่ยก็จะให้คำแนะนำเลยว่ากรณีที่หากเกิดการเสียชีวิตขึ้นในการจัดการศพจะไม่เป็นไปตามปกติจะต้องดำเนินตามแนวทางที่กระทรวงกำหนดซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ญาติเนี่ยทำความเข้าใจก่อนเลยแล้วก็เตรียมการที่จะรับมือกับสิ่งนั้นถ้าหากว่าต้องเผชิญสิ่งนั้นนะคะหลังจากที่เสียชีวิตแล้วนะคะก็จะมีการประสานงานหลักๆ ก็จะประสานงานทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นจิตอาสาของโรงพยาบาลที่จะทำหน้าที่จัดการศพส่วนที่2ที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นทีมอิหม่ามค่ะส่วนที่3ก็จะเป็นทีมปกครองนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าที่เราเรียกว่าปปสต.หรือทีมสอบสวนในพื้นที่ค่ะค่ะแล้วขั้นตอนจากการที่จะต้องจัดการศพค่ะจากนี่ออกไปจากโรงพยาบาลก็จะต้องไม่สัมผัสศพเลยแสดงว่าทีม
ทั้งตัวพี่เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมจิตอาสาก็ต้องใส่ชุดแบบถูกต้องค่ะป้องกันเชื้อการติดเชื้อใช่ค่ะในหลักการของการปฏิบัติแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามหลักศาสนาจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของหลักวิชาการและก็การป้องกันและก็ควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดนะคะทุกคนก็จะมีการกำหนดระดับของอุปกรณ์ป้องกันว่าถ้าในกลุ่มจิตอาสาที่สัมผัสศพโดยตรงก็จะต้องใส่ชุดป้องกันระดับขั้นสูงหรือที่เราเรียกว่า full coverageต้องเป็นขั้นสูงแล้วก็ถ้าหากว่าหลังจากการที่จัดการศพห่อหุ้มศพไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันก็จะลดลงเราคำนึงถึงโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อเป็นหลักแล้วก็เลือกอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมค่ะแล้วจะต้องมีญาติหรือว่ามีผู้นำศาสนามารับที่โรงพยาบาลไหมคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการที่เราพัฒนาขึ้นนะคะหลายๆที่เนี่ยจะเคร่งครัดเรื่องนี้มากจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นห่วงในแง่ของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลแต่ว่าเราเนี่ยคำนึงถึงเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เราจึงเข้าใจว่าผู้ที่ต้องสูญเสียเนี่ยรู้สึกเช่นไรนะคะเราจึงอนุญาตให้ญาติผู้เสียชีวิตที่เป็นสายตรงนะคะ 1-2 ท่านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่าในการมีส่วนร่วมเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอยู่ในสถานที่ที่เรากำหนดแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องลงชื่อบันทึกเพื่อที่จะติดตามอาการค่ะแล้วมีผู้นำศาสนาไหมคะอย่างขั้นตอนที่เราเคยจะต้องสวดหรือว่าทำพิธีต่างๆนะคะใช่ค่ะขั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแรงศรัทธาของประชาชนนะคะโดยการที่เราจะนำท่านอิหม่ามเนี่ยนะคะมาร่วมพิธีหรือท่านจะเป็นคนลงมือทำตะยัมมุมให้แก่ศพเองเลยหรือถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกเราก็จะเทรนจิตอาสาเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกฝนจากอิหม่ามแล้วก็ได้รับการรับรองจากท่านว่าจิตอาสาเนี่ยสามารถที่จะทำตะยัมมุมแทนท่านอิหม่ามได้ค่ะทุกขั้นตอนนะคะต้องจัดการให้เสร็จมีระยะเวลากำหนดไหมคะไม่ได้มีระยะเวลาที่กำหนดนะคะแต่ว่าจริงๆเรื่องของระยะเวลามันจะมีผลกับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะคะในหลักการตรงนี้เราต้องคำนึงว่ากรณีที่บุคลากรสวมชุด PPE นานเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าแล้วก็พอเกิดความเหนื่อยล้าแล้วเวลาเขาถอดชุดเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดได้อ๋อคือแสดงว่าทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงตัวผู้เสียชีวิตทั้งญาติทั้งเรื่องของศาสนาความเชื่อแล้วก็การเซฟบุคลากรของเราด้วยเรียกว่าทุกอย่างต้องทำงานภายใต้เวลาการควบคุมความปลอดภัยแล้วก็ความกดดันเป็นยังไงบ้างคะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะในระยะแรกของการจัดการศพเนี่ยก็ค่อนข้างกดดันนะคะความกดดันจะหนักที่บุคลากรสาธารณสุขนะคะเพราะว่าเราจะต้องรับปะทะแรงปะทะค่อนข้างสูงแล้วก็ทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านชุมชนที่เขาไม่เข้าใจต่อต้านเราจึงต้องนำทีมอิหม่ามหรือว่าทีมผู้นำชนเนี่ยเข้ามาช่วยอธิบายช่วยสร้างความเข้าใจค่ะหลังๆก็ดีขึ้นนะคะค่ะแสดงว่านอกจากบทบาทของบุคลากรของสาธารณสุขแล้วผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้นำทางศาสนาเป็นส่วนสำคัญเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะเพราะว่าในเรื่องของความเชื่อด้วยใช่ค่ะตอนนั้นมีจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะไหมคะยะหาเนี่ยพบสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดนะคะที่รายงาน29รายเป็นการเสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด29รายและก็ยังมีผู้เสียชีวิตที่สงสัยนะคะในชุมชนอีกแต่ว่าหลังๆก็มีการวินิจฉัยอะไรว่าไม่ได้เป็นโควิดแต่เราก็ต้องมีการจัดการผู้ที่สงสัยเหล่านี้ค่ะในแนวทางของการจัดการตามแบบโควิดเหมือนกันค่ะจากตอนนั้นถึงตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลของเราได้ปรับตัวหรือว่าพัฒนากับการต่อสู้กับโควิดยังไงบ้างคะในเรื่องของการจัดการศพนะคะในระยะแรกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราทำงานแบบเดี่ยวนะคะพอมีผู้นำชุมชนเข้ามาช่วยพอมีผู้นำศาสนาเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะมันช่วยลดขั้นตอนแล้วก็มันช่วยสร้างความเข้าใจรวมไปถึงสร้างบรรยากาศในการทำงานซึ่งเราเองก็เหนื่อยล้าจากการทำงานอยู่แล้วนะคะเวลาเราได้ลดตรงนี้ลดแรงกดดันอะไรตรงนี้จากประชาชนไปมันก็ช่วยลดภาระงานเราไปได้เยอะค่ะเรียกได้ว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยะหาก็ผ่านช่วงวิกฤตนั้นมาแล้วแต่ตอนนี้เราก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้เนาะกับโควิดที่มันอาจจะกลับมาระลอกใหม่เรามีแผนการที่จะเตรียมรับมือยังไงบ้างคะสำหรับแผนในที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่องของการจัดการศพเองเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จิตอาสาเองก็ยังเป็นบุคลากรในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะอันนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่จะขยับ
แล้วก็เทรนจิตอาสาที่เป็นภาคส่วนของประชาชนหรืออาจจะเป็นส่วนที่เป็นจิตอาสาที่เขาอยากเข้ามาช่วยแต่เป็นภาคประชาชนนะคะก็อยู่ในขั้นตอนที่จะเทรนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเป็นจิตอาสาล่ะคะสามารถติดต่อมาได้ยังไงบ้างคะก็สามารถเข้ามาติดต่อจะติดต่อผ่านทางชุมชนก็ได้นะคะหรือจะเข้ามาแจ้งที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะทางนี้ก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็จัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะแล้วก็มีการรับรองให้ว่าได้ผ่านการอบรมค่ะก็จะเป็นการเตรียมบุคลากรนะคะเพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์นั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนอกจากความปลอดภัยในการจัดการที่จะต้องมีแล้วด้านพิธีกรรมทางศาสนาก็มีส่วนสำคัญเช่นกันดังนั้นผู้นำศาสนาและผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นมีแนวทางเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างไรกับทุกภาคส่วนไปติดตามกันค่ะแน่นอนค่ะว่าการทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยหานะคะก็ทำงานแบบมีส่วนร่วมนะคะจากหน่วยภาคอื่นด้วยค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพูดคุยนะคะกับประธานอิหม่ามยะหาแล้วก็ท่านปลัดอำเภอยะหาก่อนอื่นให้ปลัดได้เล่าถึงสถานการณ์โควิดหน่อยค่ะว่าช่วงที่ระบาดหนักๆอะค่ะที่อำเภอของเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะครับช่วงที่โควิดระบาดทั้งจังหวัดยะลาก็ระบาดค่อนข้างจะหนักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยะหาของเราเพราะว่าเจ้าหน้าที่แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับว่าต้องดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหานะครับการทำงานนะครับของพื้นที่อำเภอยะหาเนี่ยจะทำงานลักษณะบูรณาการทั้งหมดโดยหลักๆแล้วก็คนที่จะดูแลในเรื่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลกับรปสต.ในพื้นที่นะครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับตรงนี้แต่ว่าดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะเอาไม่อยู่ก็เป็นที่มาว่าจะต้องทำงานร่วมกันนะครับในส่วนของทางฝ่ายปกครองเองก็ต้องร่วมกันในฐานะที่มีกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของรปสต.ก็จะมีกำลังของอสม.อยู่ในพื้นที่ในส่วนอีกทางหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอิหม่ามในพื้นที่นะครับที่จะต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีเคสใหม่ๆนะครับที่ชาวบ้านไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการศพนะครับซึ่งปกติแล้วเมื่อมีคนเสียชีวิตนะครับก็จะทำการอาบน้ำละหมาดโดยปกติทั่วไปเป็นความเคยชินของประชาชนทั่วไปแต่พอเกิดโรคระบาดโควิด-19 ขึ้นมาปุ๊บวิธีการก็ต้องเปลี่ยนนะครับการที่จะเปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องเป็นบทบาทของผู้นำศาสนาซึ่งเขามีความรู้ตรงนี้เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นที่มาในการทำงานร่วมกันค่ะตอนนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนยังไงบ้างคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปจากประเพณีเดิมที่เคยทำเราต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็มีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะพวกเราก็ระลึกเสมอในฐานะที่เป็นผู้นำในพื้นที่อยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในร่างกายของพวกเรานะครับทีนี้ในส่วนของผู้นำศาสนาเนี่ยก็ได้ระดมในเรื่องของพลังของอิหม่ามในพื้นที่เผยยะหาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนทั้งอำเภอนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานะครับค่ะตอนนั้นถือว่าการมีส่วนร่วมได้รับผลดีไหมคะเป็นยังไงบ้างคะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยในครั้งนี้เนี่ยทุกคนต้องมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเราก็พยายามได้สร้างความเข้าใจนะครับให้กับผู้นำศาสนาถ้าผู้นำศาสนาเข้าใจเนี่ยก็คิดว่าอะไรมันต้องดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเข้ามามีส่วนร่วมจากนั้นก็ดีขึ้นตามลำดับในพื้นที่เผยยะครับค่ะอย่างตอนนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะท่านปลัดในเรื่องของเตียงผู้ป่วยก็ไม่พอใช่ไหมคะเรื่องบุคลากรต่างๆตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไงบ้างคะมีการจัดโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เพิ่มขึ้นไหมคะครับในส่วนของอำเภอยะหานะครับแรกๆก็ยังไม่มีโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ทางสปกอำเภอนะครับก็ได้มีการประชุมเรื่องนี้กันว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะครับก็ปรากฏว่ามติที่ประชุมก็ทุกฝ่ายนะครับวันนั้นก็เชิญทุกฝ่ายไม่ว่าทางจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นทางโรงเรียนนะครับทางผู้นำศาสนานะครับมาระดมความคิดกันนะครับมีมติว่าควรที่จะจัดโรงพยาบาลสนามที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลของตัวอำเภอ
นะครับเพราะว่าเรามีบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีจำกัดอยู่แล้วนะครับก็ได้ที่โรงเรียนยหัสยานุกูลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามในส่วนของระดับพื้นที่หมู่บ้านตำบลเราก็มี CI นะครับก็คือที่พักคอยก่อนหน้านั้นก็จะเป็นในส่วนของโลคอนนะครับก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็ให้ไปอยู่ที่โลคอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนมากกว่าครับโรงเรียนก็จะอำนวยความสะดวกให้โดยมีทางท้องถิ่นก็คือทางอบต.ทางเทศบาลเนี่ยจะสนับสนุนงบประมาณแล้วก็บุคลากรในการเข้ามาช่วยไม่ใช่เฉพาะส่วนราชการอย่างเดียวนะก็มีภาคประชาชนนะครับที่อาสาเข้ามาช่วยมาบริจาคเตียงมาบริจาคที่นอนอะไรอาหารการกินน้ำอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับก็ดีใจนะครับภูมิใจมากตรงนี้ที่ยะหาเราทำได้นะครับค่ะเรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางศาสนานะคะทางหัวหน้าศาสนาก็มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อปรับให้ทุกอย่างสามารถที่จะแก้ปัญหาไปพร้อมกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะการจัดการศพผู้ป่วยจากโควิดภารกิจจิตอาสาสามารถแบ่งเบาภาระหน้าที่ทีมแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยหาได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนะคะนั่นก็คือการจัดการศพผู้ป่วยจากโควิดนั่นเองค่ะซึ่งภาระหน้าที่นี้นะคะไม่ได้มีตำแหน่งที่มีอยู่แล้วในโรงพยาบาลจิตอาสาในเรื่องของการจัดการศพทำไมถึงได้มาทำตรงนี้คะที่มาที่ไปของจิตอาสาคือพอมันเป็นโรคโควิดนะครับเป็นโรคที่อุบัติขึ้นมาใหม่หลายๆคนก็ไม่มีความรู้ดังนั้นทางโรงพยาบาลก็เลยต้องอบรมเจ้าหน้าที่ชายทั้งหมดแล้วก็หญิงทั้งหมดที่มีใจที่มีความประสงค์ที่จะมีให้ความช่วยเหลือกับการจัดการศพหลายๆคนก็มีความกลัวหลายๆคนก็ไม่เคยแต่พอถึงหน้างานจริงๆสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือตรงนี้ครับค่ะก็คือทุกคนเต็มใจที่จะทำอยู่แล้วทั้งในเรื่องของอาชีพด้วยแหละในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าอีกส่วนที่สำคัญก็คือเราได้บุญด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ยังต้องการจิตอาสาเพิ่มไหมคะตอนนี้จิตอาสาเราก็พยายามจะเรียนให้คนใหม่ๆได้เรียนรู้เพราะว่าบางทีจิตอาสาเองเราก็ติดโควิดนะครับเราก็ต้องมีคนใหม่แม้กระทั่งว่าบางทีเป็นเคสผู้หญิงอย่างล่าสุดก็เป็นของเจ้าหน้าที่เราเองที่เป็นมารดาของเจ้าหน้าที่ซึ่งพอเขาเสียชีวิตด้วยโควิดเราก็ได้มีการอบรมแล้วก็บอกวิธีการต่างๆจนได้ว่าเขาก็เกณฑ์คนในโรงพยาบาลเข้าไปช่วยกันตรงนั้นด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าต้องช่วยกันทุกส่วนเลยใช่ไหมคะงั้นให้ฝากถึงความมั่นใจนะคะกับคนที่อาจจะอยากมาเป็นจิตอาสาค่ะว่าเขาจะคือในส่วนทำบุญก็อยากทำบุญแต่ว่าเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะปลอดภัยแล้วก็ไม่ติดเชื้อส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนอย่างน้อย2เข็มนะครับแล้วก็คนที่จะเข้าไปเราจะมีพี่เลี้ยงในการสวมชุดแต่ละครั้งหลังจากเสร็จกิจกรรมเราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูว่าการถอดหรือการใส่ต่างๆนั้นถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นค่อนข้างจะมั่นใจได้ฮะว่าหลังจากเสร็จกระบวนการแล้วคุณจะปลอดภัยที่สุดครับค่ะแสดงว่าคนที่มาเป็นจิตอาสาจะได้รับเทรนรับการเทรนอย่างดีก่อนที่จะไปปฏิบัติงานแล้วหลังจากปฏิบัติงานก็มีการติดตามแล้วก็ดูแลด้วยก็มั่นใจได้ว่าถ้าคุณอยากจะทำบุญอยากมีส่วนร่วมอยากจะเป็นจิตอาสารับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับเรื่องราวการจัดการศพจากโควิดของพื้นที่ยะหานอกจากจะมีความยุ่งยากแล้วยังมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการยอมรับและที่สำคัญที่ต้องการคือการมีกลุ่มจิตอาสาภาคประชาชนที่มาร่วมกันจัดการศพติดเชื้อโควิดตามหลักศาสนาอิสลามทางเจ้าหน้าที่จะได้ไปทำงานบริการดูแลรักษาได้อย่างเต็มที่ก็ขอเชิญชวนทุกคนรีบมาสมัครกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ